ผมพาไปดูอีกเรื่องนึงแหมรายการวันนี้เราอารมณ์สวิงเหมือนกันนะหลากหลายอารมณ์ค่ะอารมณ์สวิงอยู่เหมือนกันนะอารมณ์คนนึงฮะเขามีอาชีพเดินสายเคเบิลนะเขาก็รับทำงานทั่วราชอาณาจักรเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยฮะเขาเดินทางไปบริเวณนี้และเขาก็รู้ตัวว่าการจอดรถกระบะของเขาเนี่ยมันผิดกฎจราจรนะฮะเข้าใจดีเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยก็คือว่าคือเวลาเราจอดรถผิดที่ผิดทางเนี่ยผู้ชมถ้าหากว่าตำรวจผ่านมาสิ่งนึงคุณโดนแน่ๆคือใบสั่งใช่ไหมใช่ค่ะสิ่งที่สองก็คือเป็นการล็อกล้อเอออันนี้แหละที่เขาไม่เข้าใจฮะงงใช่ไหมเขาไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมดูภาพแล้วลองดูซิว่าทำไมเขาไม่เข้าใจดูการล็อกล้อฮะเกิดมาคุณไปพบเคยเห็นล็อกล้อ3ล้อ1ล้อ2ล้อ3ล้อสอนอยอะไรวะเนี่ยกูเพิ่งเคยเจอโอ้ยล้อเดียวกูไปไม่ได้แล้วโอ้โหคนเข้าไปเม้นกันกระหน่ำฮะงงไงเป็นผมก็งงเหมือนเขานี่แหละใช่ในคลิปก็พูดเลยว่าแค่ล็อกล้อเดียวผมก็ไปไม่ได้แล้วใช่ล้อเดียวก็ไปไม่ได้แล้วนี่เปลี่ยนจากรถกระบะเป็นรถ3ล้อเออยังไงดีอ่ะหรือจะเป็นตุ๊กๆอยู่แล้วเนี่ยตำรวจจราจรเขาอาจจะเคยเห็นคลิปที่เราเล่าอ่ะว่าบางทีอ่ะล็อกแค่ล้อเดียวอ่ะมีคนเอาอิฐเอาก้อนอะไรมาทุบแล้วก็แกะออกได้ไงก็เลย3ล้อดีกว่างั้นก็2ล้อก็พอมั้ยล่ะนี่3ล้อเลยหรืออุปกรณ์มันเหลือใช้อุปกรณ์เยอะไปดูคอมเมนต์กันหน่อยมั้ยดีค่ะเฮ้ยผมว่าคอมเมนต์ดีมีเหตุผลผมชอบคนนี้เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมล่ะอ่ะคิดตามก่อนนะฮะเป็นไปได้ไหมล่ะรถคันนี้บริเวณที่จอดอ่ะมันทับอยู่ประมาณ3พื้นที่ฮะมาล็อกกัน3สอนอเป็นพื้นที่ทับซ้อนครับผมคิดกันไปได้เนาะอ๋อเหรออ๋อมันซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยเหรออ๋อ3พื้นที่เลยมากันเออก็เป็นไปได้เหรอเอาไปไม่ได้นะก็เป็นไปได้พื้นที่ทับซ้อนแล้วถ้าเกิดสอนอไหนไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ผิดอีกนะก็เลยต้องล็อกแบบนี้เลยต้องล็อกงั้นแสดงว่าไอ้ตรงที่ล็อกมันต้องมีสีแหละสีเขียวของสอนอนี้สีแดงสอนอนี้เหรอใช่ไหมไม่รู้ว่าสิเขาถึงงงกันไงว่ายังไงอีกคนนึงก็วิเคราะห์ดีผมชอบเป็นไปได้ไหมครับพี่จอดนานไปเอ๊ะแล้วยังไงอ่ะก็ตำรวจวนมารอบแรกพี่ก็ยังไม่ไปก็เลยล็อกเพิ่มวนมารอบ2พี่ก็ยังไม่ไปก็เลยล็อกเพิ่มเอ้าเขาวิเคราะห์กันแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เป็นไปได้อีกนะเออมันหาเหตุผลไม่เจอคุณผู้ชมดูสิทำไมต้องล็อก3ล้ออ่ะไม่รู้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรอ่ะแล้วเวลาเขาไปจ่ายเนี่ยค่าปรับอ่ะมันก็เท่ากับการล็อกล้อเดียวไหมหรือว่าขี้เกียจขนกลับไปหรือว่ามันกลายเป็นต้องจ่าย3ล้อเออนั่นน่ะสิไอ้ตุ๊กจ่ายค่าปรับเนี่ยน่าสนใจใช่ไหมกุญแจน่าจะคนละดอกก็เปล่าอุ้ยต้องจ่าย3เด้งไม่รู้ก็เนี่ยมันเป็นคำถามในโซเชียลเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันแปลกจังเลยจริงๆในคลิปเขาได้พูดชื่อพื้นที่ตำรวจสอนอไหนใช่ไหมพูดไหมพูดแต่เราพูดเอาเสียงออกเราพูดไม่ได้เดี๋ยวพี่ตำรวจเขาจะมาว่าเอาแต่ถ้าหากว่ามิ้นถ้ามิ้วกล้าพูดก็เอาไม่ก็คือจะบอกว่าอยากให้พี่ตำรวจเอาทำไมอ้อมไปแล้วอ่ะอยากให้พี่ตำรวจออกมาชี้แจงไงถ้าหากว่าเราพูดแบบในคลิปเขามีชื่อใช่ไหมเผื่อพี่ตำรวจเห็นคลิปนี้ในโลกออนไลน์แล้วอยากจะชี้แจงก็คอมเมนต์ไปอธิบายหน่อยนะคอมเมนต์ไปใต้คลิปเดี๋ยวเราเอามาเล่าให้ฟังซึ่งมิ้วรู้แหละว่าจอดนอไหนค่ะมิ้วไม่สามารถเป็นทนายความให้ตัวเองได้ค่ะชี้แจงหน่อยนะฮะเขาสงสัยกันจริงๆ อย่าปล่อยผ่านจะได้รู้เป็นความรู้ด้วยเผื่อว่ามันมีความรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็น3ล้อไงหรือใครเคยโดนแบบนี้บ้างเออเม้นเข้ามาหน่อยในแฟนเพจช่องกลางของเรา